ผมก็ลุ้นว่าทางฝั่งแชมป์เนี่ยจะกดปุ่มเปลี่ยนเพลงหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นผมนะ
ผมกดตั้งแต่โน้ตแรกเลยครับผมไม่รอให้ครบท่อนด้วยซ้ำนะครับขออนุญาตถามแชมป์ก่อนทำไมถึงตัดสินใจไม่กดเปลี่ยนเพลงครับมันโหดร้ายเกินไปกดไปก็ไม่รู้จะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้เหรอฮะอยากให้เขาโชว์ดีที่สุดครับผมอ๋อคือเราไม่อยากไปโหดร้ายกับเขาโอ้พ่อพระเอ้ยก็จะถือว่าโหดทีเดียวนะครับสำหรับโน้ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าโชว์เมื่อสักครู่นี้จะถูกใจกรรมการหรือเปล่าเริ่มจากนิวครับเชิญครับสัมภาษณ์กันนี้คุยกันตะมุตะมีมากเลยนะคะแต่ตอนร้อนอยู่คือเป็นกุมภาพันธ์ในเวอร์ชันโอเปร่าที่ดูอินเตอร์มากๆค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะโอ้โหขอบคุณครับนิวครับพี่วอคือเขามีความเป็นมิวสิคอลมากครับตอนร้องเรารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้ร้องเพลงอ่ะเขากำลังแสดงอะไรให้เราเห็นสักอย่างนึงว่าตอนนี้เขาอยู่ในบทบาทของพระเอกคนหนึ่งที่กำลังจะขาดใจแล้วก็นางเอกกำลังจะจากไปแล้วซึ่งแล้วตอนที่เขาหันไปมองท่อตากันสองคนแล้วฝั่งนู้นเขาคอรัสกลับมาผมละกลัวไอ้ปลั๊กไฟมันเดินมาเสียบมากอย่าให้เกิดอารมณ์ที่เขามองกันโอ้โหมันคือแทบจะอยากจะบอกว่ายินดีกับงานแต่งของมันทั้งสองคนด้วยมาคือก็แล้วร้องเสร็จแล้วเอาผมรบกวนแจกของชมรวยด้วยผมเลยกลับบ้านตะกี้ที่เขาทอดสายตากันคือแบบโรแมนต์เอาขนลุกมากโรแมนต์มากเมื่อกี้นะครับผมชีวิตฉันต้องขาดเธอไปจะเป็นยังไงชีวิตของไรความหมายละเหมือนไรพลังและยิ่งพวกท็อปโน้ตที่เขาใช้อะวันหรือไว้ได้โอ้โหมันแบบมันขึ้นไปแบบแล้วมันก็แบบมันขึ้นมันเหมือนมันเราล็อกคอสเตอร์ครับขึ้นไปแบบแล้วก็ลงแบบโอ้โหนะมันละเอียดมากมันดีเทลมันละเอียดมากมันเหมือนงานแกะสลักดีๆชิ้นหนึ่งยอดครับขอบคุณครับคุณโอ๊ตครับเป็นคนที่ความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวรอดครับคือไม่ได้คือถ้าเพลงนี้ร้องแบบโอเปร่าทั้งเพลงแบบนี่เหนื่อยตายเลยนะฮะแล้วก็อาจจะไม่น่าฟังเลยก็ได้แต่นี่คือคุณหยอดเทคนิคทางโอเปร่าเข้าไปแบบพอดีไม่ได้พยายามจะอวดความรู้อวดภูมิอวดวิชามันก็เลยออกมากลมกล่อมมากโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับป๋าครับ